จฉริยะงัดหลักฐานเด็ดพร้อมแฉแหลกทำไมตำรวจไม่กล้าแตะเรือรีบไปหาลำไมเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่21มิถุนายนที่สน.พหลโยธินนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เขาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อหาในคดีที่ถูกตำรวจภูธรภาคหนึ่งโดยพันตำรวจโทพัชตะวงประนุษย์ผู้รับมอบอำนาจแจ้งความดำเนินคดีในความผิด2ข้อหาคือดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานายอัจฉริยะกล่าวว่าวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งมาแจ้งความไว้แต่ที่ทราบวันนี้เขาจะแจ้งข้อหาตนไม่ได้เพียงแต่จะแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบแล้วปล่อยกลับบ้านอย่างที่ตนเคยบอกไปว่าคนที่มาแจ้งความไม่มีหลักฐานมีแต่จะโดนตนกระซวกตีเข่าตายคาที่อยู่แล้วตอนนี้อธิบดีอัยการภาคหนึ่งได้มีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มในคดีแตงโมอีกหลายประเด็นนายอัจฉริยะกล่าวต่อว่าซึ่งตอนนี้กำลังหาเรือสำรองอยู่เพราะเรือตัวจริงไม่กล้าแตะเพราะกลัวเจอคราบเลือดต้นอยากฝากถึงผู้ประกอบการอย่าไปให้ความร่วมมือกับตำรวจเพราะอาจจะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดทำอะไรตนรู้ตลอดเพราะมีสายยุทธ์ทั่วนายอัจฉริยะกล่าวอีกว่าโดยวันนี้ตนได้นำภาพที่ใช้แถลงข่าวเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาที่บอกว่าเวลา 22:18 นเรือสปีดโบ๊ทอยู่ใต้สะพานสังฮีแต่ GPS ในเวลาเดียวกันเรือสปีดโบ๊ทไม่ได้อยู่ที่สะพานสังฮีจึงเป็นการแก้ไขเวลาตำรวจภูธรภาคหนึ่งทำหลักฐานเท็จส่วนที่ตำรวจบอกว่าแตงโมตกเรือเวลา 22:34:14 ก็เป็นเรื่องเท็จแต่ข้อมูลที่ตนมีพบว่าแตงโมตกเรือเวลา 22:32:05เพราะบนเรือสปีดโบ๊ทเหลือ5คนนายอัจฉริยะกล่าวว่าตนเป็นคนแรกเลยที่พูดว่าอัยการดาวอย่าพูดมั่วเพราะหากอัยการภาคหนึ่งมีคำสั่งให้สอบเพิ่มเติมและหากมีการแจ้งข้อหาใหม่จะเกิดความเสียหายต่อสำนักงานอัยการนนทบุรีถึงแม้ว่าตนจะฟ้องตรงแต่อัยการมีสิทธิ์ฟ้องร่วมกับตนได้ตนไม่ใช่ทนายความแต่แม่นกฎหมายมากกว่าทนายความทนายไฟแนนซ์คดีนี้ตนศึกษามาอย่างดีถึงได้ฟ้องตรงผู้ต้องหาไม่โดนของตนก็ต้องโดนของอัยการอย่าไปเข้าใจทนายไฟแนนซ์ผิดเพราะมันโง่ไม่รู้เรื่องอะไรขนาดนิทานเรื่องยายแจ๋มยังมากล่าวหาตนนายอัจฉริยะกล่าวด้วยว่าคืนนี้เวลา 20:00 นจะเปิดช่องลับบนเรือให้ดูด้านขวามือบนเรือมีช่องลับตรงที่แซนนั่งก็มีช่องใหญ่บริเวณหัวเรือกลางเรือก็มีช่องเพราะตนเคยทำหนังสือถึงอัยการให้ตรวจสอบช่องลับนี้มีคราบเลือดอยู่ด้านขวาแต่ตำรวจไม่กล้าไปแตะเรือเพราะเดี๋ยวเจอคราบเลือดแล้วจะตกใจจึงต้องไปหาเรือสำรองถ้าตำรวจแน่จริงว่าโปร่งใสให้เอาเรือจริงมาตรวจสอบขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ